ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานุตราจะมาคุยกับนักเกษตรนะคะผู้ที่ตามรอยการพัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่า ADPB Camp ค่ะแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนค่ะว่าที่ร้อยตรีสถาพรสมัยกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะให้คุณสถาพรแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนคะครับผมว่าที่ร้อยตรีสถาพรสมัยคุณนะครับหรือเรียกว่าเต่าน้อยนะครับชื่อเล่นค่ะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็จะดูแลเรื่องของการแปลงสาธิตนะครับแปลงสาธิตเกษตรยั่งยืนนะครับก็คือให้ความรู้ชาวบ้านนะครับหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการเกษตรแบบพอเพียงครับอยู่แผนกนี้เลยก่อนที่เราจะไปฟังว่าตอนนี้ทำอะไรอย่างไรบ้างเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงช่วงที่ศึกษาอยู่เนี่ยเป็นเยาวชนคนเก่งอีกคนนึงนะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานกปร.ค่ายโครงการของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริในครั้งนั้นเนี่ยค่ะใครชักชวนให้น้องเต่ามาเข้าร่วมกิจกรรมคะครับผมเรื่องนี้นะครับก็คือเกินไปก่อนหน้านี้ก็คือเรียนอยู่มหาลัยนะครับชั้นปีที่2นะครับคือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนในการปลูกผักเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมนะครับก็เลยมีพื้นที่แล้วเราก็ทำอยู่แล้วนะครับก็คือสายเขาเรียกว่าปฏิบัติอยู่แล้วเสร็จแล้วผมก็เลยเซิร์ชเน็ตว่ามีโครงการอะไรดีๆที่อยากจะสื่อสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอยู่เนี่ยครับก็คือปลูกผักเพื่อมีอาจเป็นรายได้ระหว่างเรียนนะครับหลังเลิกเรียนนะครับไม่ได้ว่าทำตลอดหลังเลิกเรียนนะครับแล้วมีรายได้จริงๆแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวทางบ้านพ่อแม่ด้วยนะครับมีโครงการไหนที่จะให้เราเสือกไปบ้างก็เลยไปเซิร์ชเน็ตครับเซิร์ชเน็ตหาพอไปเจอค่าย ADP Camp ก็เลยลองเขียนสมัครนะครับเขียนใบสมัครแล้วก็พิมพ์ออกมาเองนะครับแล้วก็เขียนใบสมัครเขียนโครงการเข้าไปปรากฏว่าติด1ใน40มหาลัยครับโครงการที่เขียนไปนี่เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่นำเสนอเกษตรผสมผสานเลยครับอืมค่ะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นก็คือชนะเลิศอันดับหนึ่งด้วยครับจากที่ไม่มีอะไรเลยผมเนี่ยมีมอห้อมตัวหนึ่งที่ติดตัวไปกับผ้าขาวม้าแค่นั้นค่ะนะครับซึ่งในบนเวทีแล้วทีนี้ก็ทำให้การที่ให้ชนะก็เพราะว่าเขาบอกว่าสื่อที่พูดสิ่งที่ระยะสิ่งต่างๆที่พูดออกมาเนี่ยก็คือเป็นการแสดงถึงความที่ปฏิบัติจริงๆนะครับไม่ได้ว่ามาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแต่คือปฏิบัติจริงๆก็เลยได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งครับอ๋อคือไม่ได้ท่องมาตามกระดาษแต่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็เล่าถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกจริงๆที่เราปฏิบัติค่ะก็มีการถ่ายทอดด้วยมีสไลด์บนจอว่าเราปฏิบัติอะไรบ้างทำอะไรบ้างเนี่ยครับแล้วตอนที่ได้เข้าร่วม ADPB Camp ครั้งนั้นนะคะเราได้ไปร่วมในช่วงปีไหนจำได้ไหมคะรุ่นที่4ครับรุ่นที่ 4.7 ค่ะใช่ครับแล้วก็ต่อมาก็หลายๆครั้งพอครั้งไหนผมติดสอบติดอะไรก็คือผมเขียนโครงการให้น้องๆให้น้องๆไปแทนครับก็คือเขียนแล้วโครงการผ่านตลอดก็จะให้น้องๆไปแทนคือผมไม่อยากจะเน้นว่าให้ตัวเองสืบสานโครงการบริษัทคนเดียวอยากให้น้องๆรุ่นหลังๆในคณะเนี่ยครับหรือมีบางคณะครับจากผมเองเรียนคณะการจัดการพื้นสังคมแต่มีคณะวิศวะเห็นว่าโครงการนี้มันดีผมก็เลยชักชวนปรากฏว่าก็มีเพื่อนๆหลายคณะที่ไปด้วยครับก็สนใจก็เข้าโครงการด้วยกันคือจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องด้วยแนะนำกันไปดีจังเลยค่ะแล้วเวลาได้เข้ากิจกรรมตรงนี้ไปทำงานค่ายไปเรียนรู้อะไรมาบ้างจากในค่าย ADPB Camp คือจริงๆแล้วโครงการเนี่ยผมไปแรกๆผมถ้าพูดง่ายๆว่าผมเห็นทะเลครั้งแรกในชีวิต ผมไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคงกระเบนครับค่ะทีแรกพอไปเห็นทะเลแล้วเป็นอะไรที่แบบตกใจมากเฮ้ยทะเลมันกว้างจริงๆนะไม่เหมือนในทีวีหรือในภาพที่เราเห็นตามโปสเตอร์ต่างๆเพราะจริงๆปกติคือเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปไหนครับจะทำแต่งานนะครับพอไปเห็นทะเลเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากนะครับ
แต่มันมากกว่าทะเลคือโครงการต่างๆที่เพื่อนคือเขาพร้อมที่จะหรือเขาตั้งใจที่จะมาเสนอให้เห็นว่าเขาสร้างอะไรแต่ละพื้นที่แต่ละมหาลัยเขาทำกิจกรรมอะไรกันอยู่สิ่งเหล่านั้นคือทำให้เรารู้ว่าเราเอาแค่สมองนะครับไปรับรู้ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปเสียตังอะไรมากมายเอาแค่เอาแค่แบบเอาแค่ตัวเองเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วไปสื่อไปเขาเรียกไปรับความรู้กับเพื่อนในมหาลัยอื่นหรือคณะอื่นก็คือโครงการที่หลากหลายเราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มาปรับใช้ในการเรียนได้ในตอนนั้นนะครับแล้วมากกว่านั้นก็คือได้เห็นอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติจริงในโครงการแม่มลีเช่นเอาคุ้งกระเบนครับมีการมีแก้ปัญหาเรื่องทะเลชายฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันทำให้เรารู้ว่าการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาเหมือนกันทุกที่ไปแต่เป็นการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมเหมือนหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านเขียนไว้ครับแล้วประทับใจอะไรมากที่สุดคะน้องเต่าที่ไปนั่นก็คือประทับใจที่ว่าชนะเลิศนี่แหละครับก็เลยงงว่าประทับใจว่าเราเป็นแบบคือไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับถ้าพูดตรงๆคือไม่ได้เตรียมอะไรจริงๆเพื่อนที่ไปด้วยเนี่ยดึงไปเนี่ยครับให้ครบกลุ่มอะครับเพื่อนงงว่าเอาฉันมาทำอะไรครั้งแรกนะคือเขาไม่รู้เขาใช่ครับเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเอาเขาไปเนี่ยคือเพื่ออะไรทำอะไรยังไงแต่ก็บอกว่ามาค่ายดีวีแคมป์แต่เขาไม่รู้ว่าต้องขึ้นเวทีไปนู่นไปนี่คือก็ให้เพื่อนแสดงเป็นตัวละครอื่นๆอย่างเงี้ยครับ อย่างเช่นวัวจะยกตัวอย่างให้ฟังก็คือวัวอย่างเงี้ยครับเขาก็เขียนเป็นรูปหน้ากากวัวมาแปะใส่หัวเขาแล้วบอกว่าคุณมีหน้าที่ทำอะไรผมก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าเกษตรกรคนนึงอย่างเงี้ยครับ วัวมีหน้าที่ทำอะไรก็บีบเพื่อนไปเพื่อนก็จะตอบว่าประมาณว่าฉันเป็นเครื่องตัดหญ้าให้คุณด้วยนะตัดหญ้าได้ด้วยแล้วก็เติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินคือสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมตั้งขึ้นมาเนี่ยครับเด็กๆให้เพื่อนเป็นเนี่ยก็คือล้วนมีประโยชน์กับเขาเรียกว่าล้วนมีประโยชน์แล้วก็พอเพียงด้วยนะครับประมาณนี้ครับประทับใจที่ว่าตัวเองชนะด้วยแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่หลากหลายตรงที่ว่าเท่าทุกวันนี้ผมไปที่ศูนย์ศึกษาอ่าวของเบนก็มีรุ่นพี่ที่เป็นอดีตพีวีแคมป์ด้วยกันก็ยังเจอกันพบปะกันก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวด้วยกันผมไปที่มีโอกาสได้ไปงานอพสทที่นครศรีธรรมราชไปเจอรุ่นน้องนะครับที่เป็นอดีตวีแคมป์เหมือนกันก็เจอกันพบปะกันก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องนะครับโดยที่ว่าเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่เราไปแต่ละจังหวัดเนี้ยเจอกันแล้วเจอกันปุ๊บรู้เลยว่าอดีตวีแคมป์สายเลือดเดียวกันอย่างเงี้ยครับก็คือเราก็รวมทุกข์รวมสุขด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องแต่ละภูมิภาคประมาณนี้ครับค่ะลูกศิษย์ RDPB Camp เนี่ยเต็มประเทศไทยว่าอย่างนั้นเถอะนะผมสายเลือดเลยครับใช้คำว่าสายเลือดเลยสายเลือดเลย RDPB Camp ใช่ครับค่ะแล้วจากการที่น้องเต่าได้ไปเข้ากลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจากประสบการณ์ในวันนั้นเนี่ยค่ะทำให้เราได้รับองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริด้านการเกษตรพอมาถึงวันนี้เราได้มาทำหน้าที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาได้มีการนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ยังไงบ้างคะเนี่ยคือผมว่ามันตรงกับงานที่ทำมากครับแล้วเป็นสิ่งที่ผมภาวนามาทั้งชีวิตว่าอยากทำงานเกี่ยวกับโครงการด้านผลิตนะครับเพราะว่าคือดูจากข่าวพระธรรมนักครับตลอดว่าเห็นพระองค์ท่านในหลวงการที่เราท่านทำงานคือจริงๆมีอยู่สองฝันเลยครับที่ฝันไว้คือเป็นครูบันดอยกับทำงานโครงการด้านผลิตแต่ฝันครูบันดอยเนี่ยคือผมทางที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนแต่ที่เนี้ยที่ผมได้มายืนในจุดๆเนี้ยคือได้โอกาสจากโครงการบัณฑิตคืนถิ่นของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพครับทุนจนจบ4ปีเลยครับค่ะก็เลยมาทำงานที่นี่เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินที่เรามีโอกาสได้มาเยือนในจุดๆนี้ก็เป็นเวลา5ปีแล้วครับที่มาทำงานที่นี่ค่ะก็ได้องค์ความรู้จาก RDPB Camp ตรงที่ว่าเราได้ไปดูเรียนรู้งานจากเกษตรกรหลากหลายหรือโครงการผลิตต่างๆผมก็มาปรับใช้ภายในแปลงอย่างเช่นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอย่างเงี้ยครับในการมาปรับปรุงในแปลงเลี้ยงพืชควบคุมแมลงเลี้ยงสัตว์ควบคุมแมลงนะครับปลูกพืชควบคุมแมลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำกิจกรรมหลากหลายก็คือได้จากการค่าย RDP Camp ครับซะส่วนใหญ่ที่มาปรับใช้ในการทำงานค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่โชคดีมากๆเลยนะที่อยากทำตามความฝันแล้วก็ได้ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาทำงานอยู่ใน
เส้นทางตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านตอนนี้เป็นวิทยากรใช่ไหมคะถ่ายทอดองค์ความรู้หลักๆเลยคือเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของการทำหนึ่งไร่พอเพียงครับในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเราจะทำจัดสรรประโยชน์พื้นที่ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแค่ไร่เดียวนะครับ แต่ก่อนนะคือผมตั้งชื่อไว้ว่าหนึ่งไร่พอเพียง แต่เกษตรกรมาทั่วประเทศเนี่ยครับแล้วมาพูดว่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องตั้งแล้วนะหนึ่งไร่พอเพียงให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งไร่ก็พอคำว่าหนึ่งไร่ก็พอก็คือไม่ต้องไปทำเยอะแค่ไร่เดียวก็สามารถอยู่ได้อยู่รอดและปลอดภัยเป้าหมายของผมแค่นั้นก็คือทำให้คนที่มาศึกษาดูงานเนี่ยจะทำยังไงให้เราอยู่รอดและปลอดภัยจากบนเส้นทางของความพอเพียงค่ะถ้าจะสรุปสั้นๆให้ฟังได้ไหมว่าหนึ่งไร่พอเพียงหรือหนึ่งไร่ก็พอเนี่ยในหนึ่งไร่อ่ะมีอะไรบ้างได้ครับบรรยายได้ง่ายเลยครับตรงนี้คือประสบการณ์จริงก็คือจริงๆแล้วก็คือผมจะเน้นทำถ้าทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยพื้นที่ไม่พอเพราะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่เกินไปก่อนว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเน้นเรื่องการสัก10-15ไร่ถึงจะจัดสรรเป็น30 30 30แล้วก็10ได้แต่ถ้าหนึ่งไร่นะครับมาแบ่งนะครับจัดสรรขุดบ่อนาข้าวก็ไม่มีพื้นที่แล้วผมก็เลยเน้นเรื่องของระบบเกษตรยั่งยืนมีอะไรบ้างเรื่องของการทำเกษตรแบบผสมผสานเกษตรพาณิชย์วนเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ล้วนอยู่ในระบบเกษตรยั่งยืนทำยังไงให้มันยั่งยืนอยู่รอดและปลอดภัยก็เลยเน้นจับเรื่องของเกษตรผสมผสานมาถ้าเกษตรอย่างเดียวนะครับปลูกพืชอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์แบบก็เลยเน้นว่าเกษตรผสมผสานเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็เลยการเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในที่นี้คือปลูกพืชที่ผสมผสานกันให้เกิดความเกื้อกูลกับสัตว์อย่างเช่นเศษผักผลไม้ที่ผมมีอยู่นะครับในแปลงเนี่ยล้วนที่เหลือกินหรือเก็บขายจำหน่ายที่มันมีแมลงมีอะไรผมก็เอาไปเลี้ยงสัตว์ก็คือไปเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็สัตว์เนี่ยครับมูลของไก่เนี่ยผมก็จะเอามาใส่พืชหรือมาทำปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็มาใส่พืชตามแปลงตามต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการทำเกษตรประณีตคือทุกตารางนิ้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นผมปลูกไม้ผลตรงกลางเนี่ยครับหนึ่งต้นรอบๆผมมีทั้งกะเพราโหระพายี่หร่าแมงลักครับพอต้นไม้เจริญเติบโตมีแสงลำไรคือร่มเงาแล้วไอ้พืชเหล่านี้บางพืชเนี่ยเราเรียกว่าเราต้องรู้จักนิสัยของเขาด้วยมีแสงไม่มีเขาจะไม่เจริญเติบโตผมก็ไปศึกษาว่าพืชอะไรที่มันชอบแสงลำไรตอนนี้ลงเหลียงไว้ครับต้นเหลียงก็คือใบของเขาเอามาผัดไข่ไข่อร่อยมากใช่ครับก็คือศึกษาอย่างเงี้ยครับก็คือธรรมชาติช่วยธรรมชาติก็คือให้เกิดความเกื้อกูลกันกลางคืนก็เปิดไฟล่อแมลงให้กบให้ปลาก็แมลงที่อยู่ในแปลงของเราเนี่ยครับก็จะไปเล่นไฟก็เป็นอาหารของกบของปลาและแมลงเราจะได้ลดลงด้วยก็คือเราไม่ใช้สารเคมี 100% ครับค่ะก็ในหนึ่งไร่นี่ก็จะแบ่งเป็นส่วนไม้ผลส่วนผักขึ้นค้างข้าวในวงหมอดซีเมนต์หรือข้าวนอกนานะครับแล้วก็ผักตามฤดูกาลพืชไร่ปศุสัตว์ประมงนะครับไม้ผลผสมผสานนะครับแล้วก็เนิร์ดเขาเรียกเรือนเพาะชำอันนี้สำคัญสำหรับเกษตรกรก็คือเรามีครบทุกอย่างแล้วเราต้องมีการขยายพันธุ์เพื่อ1คือจำหน่าย2คือเอาไว้ใช้ในแปลงนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะชวนให้มาเที่ยวครับค่ะเท่าที่ฟังดูเท่าที่ฟังเนี่ยถ้าใครมีพื้นที่แล้วไม่รู้จะจัดการกับพื้นที่ตัวเองยังไงอยากทำแต่ยังเริ่มไม่ถูกถ้าไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าพอมาที่ตรงบริเวณแปลง1ไร่พอเพียงหรือว่า1ไร่ก็พอเนี่ยน่าจะมีวิธีการจัดการพื้นที่ของตัวเองได้เลยนะไปดูตรงนี้เป็นตัวอย่างเป็นพื้นที่ที่เขาศึกษาแล้วลองทำให้ดูแล้วว่ามันทำได้จริงอย่างที่น้องต่าบอกเนาะครับมีเกษตรกรแบบบางส่วนไปอบรมตรงนู้นตรงนี้มาแต่สุดท้ายมาจบที่แปลงผมบอกว่าไม่ต้องไปเสียตังค์ครับเข้ามาโครงการแม่บริบาทหนึ่งสลึงหนึ่งไม่มีเสียตังค์ครับคือพร้อมที่จะให้ความรู้ฟรีทุกหน่วยงานเข้ามาศึกษากำลังเขาซ้อนเนี่ยครับมีทั้งหมด12หน่วยงานคุณจะเรียนรู้เรื่องสัตว์ก็มีปศุสัตว์คุณอยากเรียนรู้เรื่องประมงมีหน่วยงานประมงเรื่องเป็ดเรื่องปลาเรื่องกบปีนะครับหรือการเกษตรต่างๆหรือแม้กระทั่งดินก็คือกรมพัฒนาที่ดินคือรวมอยู่ในนี้ทั้งหมด12หน่วยงานครับOne Stop Service เลยครับเข้าไปเรียนรู้ได้ทุกศูนย์ทุกฐานตรงนี้ได้ความรู้กลับไปแน่นอนเท่าที่ฟังน้องเต่าเล่านะรู้สึกว่าน้องเต่าจะมีความภาคภูมิใจมันอยู่ในน้ำเสียงอ่ะใช่ครับ
แล้วก่อนแล้วอีกอย่างก็คือเรื่องของการตอนนี้ผมเป้าหมายของผมก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับผมใช้เวลาเสาร์อาทิตย์กลับไปทำที่บ้านตอนนี้ประมาณ 80% แล้วหมายถึงว่าเรื่องการเกี่ยวกับเนี่ยครับเกษตรพอเพียงเนี่ยครับนอกจากจะถ่ายทอดให้คนอื่นแล้วกลับไปทำพื้นที่ของตัวเองด้วยใช่ครับใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ครับไปกลับ250 กิโลโอ้จากบ้านนี่ห่างกับศูนย์250 กิโลบ้านอยู่ที่จังหวัดอะไรคะไปกลับนะครับ100-125 กิโลครับไปอย่างเดียวแต่ไปกลับ250 กิโลจังหวัดสระแก้วครับอ๋ออยู่สระแก้วไปกลับฉะเชิงเทราจะโอ้ขยันจังแต่ก่อนคือมอเตอร์ไซค์เลยครับขี่มอเตอร์ไซค์4 ปีเลยครับไปกลับทุกเสาร์อาทิตย์คือไปทำแปลงเกษตรที่บ้านก็คือผสมผสานเหมือนกันคือผมเป้าหมายในชีวิตเลยก็คือทำที่นี่ผมมองว่าผมเพราะคือเรื่องของประสบผลสำเร็จตรงที่ว่ามีคนมาศึกษาดูงานจากเริ่มที่แปลงที่ผอ.เขาให้ทำเนี่ยครับคือไม่มีอะไรเลยค่ะปรากฏว่าผ่านไป1 ปีสามารถมีคนมาศึกษาดูงานหลายพันคนครับถ่ายทอดได้ใช่ครับเราถ่ายทอดได้แล้วเรากลับไปทำที่บ้านเพื่อให้ชุมชนมาศึกษาเรียนรู้ได้ไหมก็เลยตั้งเป้าตรงนี้ว่าเราต้องมีศูนย์เรียนรู้ของตัวเองที่บ้านสักครั้งในชีวิตต้องมีอย่างนี้ครับก็เลยกลับไปทำใช้ระยะเวลาต่อที่ตอนนี้ก็ 80% ครับโอ้เป็นกำลังใจให้นะคะใกล้แล้ว เราจะได้มีศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้นกระจายไปให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเข้าถึงได้ใกล้ขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ในฐานะศิษย์เก่าอ่ะสายเลือด RDPB Camp ที่เข้าร่วมโครงการมาก่อนเนี่ยอยากให้เชิญชวนน้องๆหน่อยค่ะน้องเต่าว่าถ้าใครสนใจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงบ้างสำหรับการไปร่วมกิจกรรมครับสิ่งแรกเลยนะครับสำหรับผมนะครับก็คือเอาตัวเองเป็นหลักก็คือตรงที่ว่าสิ่งแรกคือต้องเปิดใจก่อนครับสำคัญเลยค่ะสิ่งที่เราไม่เปิดใจที่จะรับมันหรือเราไม่ชอบอย่างเงี้ยครับเวลาไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็ไม่สนุกนะครับสิ่งแรกเลยอยากให้เปิดใจว่าใจต้องรักก่อนนะครับในสิ่งการทำการเกษตรหรือทำยังไงให้เราอยู่รอดและปลอดภัยนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปเนี่ยครับก็เลยอยากจะเชิญชวนน้องๆว่าเปิดใจมาลองค่าย DPP Camp ผมยอมรับว่าเป็นค่ายที่คนที่มาครั้งแรกแล้วจะไม่มีครั้งต่อไปอันนี้กล้าการันตีเลยว่ามาครั้งแรกจะไม่มีครั้งต่อไปถ้าผมเองยังไม่จบมหาลัยนะครับผมคงจะเขียนโครงการไปตลอดอยากมาเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเถอะมีครั้งแรกแล้วก็จะอยากไปอีกครับผมก็คือเขียนถ้าตัวเองไม่ว่างเนี่ยก็เขียนให้รุ่นน้องไปชักชวนรุ่นน้องก็ถือว่าที่ปีนี้มีไหมเขียนโครงการให้หนูหน่อยช่วยเขียนช่วยดูให้หน่อยคือก็มีที่แบบว่ารุ่นน้องอยากจะไปสานต่อตลอดแสดงว่าค่าย RDPB Camp เนี่ยตอบโจทย์สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่จริงๆนะถ้าอยากศึกษานะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆกับทางสำนักงานกปร.ก็ต้องมาค่าย RDPB Camp เนี่ยแหละนอกจากค่ายแล้วน้องเต่าถ้าใครสนใจอยากปฏิบัตินะคะอยากทำในเรื่องการเกษตรไปดูได้ที่เขาหินซ้อนวันไหนยังไงบ้างคะคือยินดีต้อนรับเลยครับก็คือศึกษาการแม่เขาหินซ้อนเปิดทุกวันนะครับวันสต็อปเซอร์วิสแต่ถ้าจะให้ดีก็คือมาจันทร์ถึงศุกร์นะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ให้คอยคำแนะนำแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาวิ่งผมได้ด้วยตนเองทุกหน่วยงานนะครับไม่ต้องมีการแลกบัตรอะไรทั้งนั้นก็คือวิ่งเข้ามาสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจมาศึกษาเรื่องการเกษตรนะครับแล้วก็ถ้าวันธรรมดานะครับก็คือเข้ามาหาผมได้ถ้าจะเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบพอเพียงหรือเริ่มต้นตั้งแต่หลุมพอเพียงก็คือในพื้นที่แค่1-2 ตารางเมตรก็สามารถปลูกพืชที่ผสมผสานได้นะครับหรือเขาเรียกว่าหลุมพอเพียงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักคำว่าพอเพียงที่ว่าในหลวงการที่9ท่านบอกว่ามีเงิน100 บาทเนี่ยที่ผมแกะออกจากหลักการโครงงานนะครับในคำเข้าใจว่ามีเงิน100 บาททำยังไงให้เราอยู่รอดและปลอดภัยนะครับอย่างเช่นเราซื้อของอย่าไปซื้อแค่ข้าว100เลยอยู่รอดไหมอยู่รอดแต่ไม่ปลอดภัยเพราะกินแต่ข้าวแต่เงิน100 บาททำยังไงให้เราอยู่รอดปลอดภัยคือซื้ออะไรที่หลากหลายพื้นที่ก็เหมือนกันเรามีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแค่2 ตารางเมตรหรือ1 ตารางเมตรแล้วทำยังไงให้ปลูกพืชได้หลากหลายอย่างเช่นหลุมนี้นะครับอยากกินส้มตำมีเครื่องปรุงอะไรบ้างหนึ่งมะละกอแล้วก็ปลูกมะละกอลงไปมีพริกมีมะเขือมีมะนาวปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ขนาดนั้นก็คือพื้นที่บ้านเรามีเท่าไหร่ก็จัดสรรในพื้นที่ขนาดเล็กหรือเกษตรคนเมืองก็ได้
นะครับประมาณนี้อืมค่ะเท่าที่ฟังนี่คือน้องเต่าเนี่ยใช้หลักการทรงงานของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการนำทางชีวิตนะแล้วก็ส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะทำงานในศูนย์ศึกษาแล้วยังตั้งปณิธานที่จะกลับไปสานต่อพัฒนาที่บ้านเกิดด้วยขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube นะคะ JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ